และวันนี้เป็นคำสอนอีกหนึ่งหัวข้อนะครับในชุดเรื่อง50วันของการเปลี่ยนชีวิตนะครับที่เป็นชุดคำสอนจากคริสตจักรเซดเดนแบ็กนะครับประจำบริกวอร์เรนนะครับสำหรับครั้งนี้เราจะได้ดูด้วยกันในหัวข้อเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับในพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อที่2นะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักของชุดซีรีส์คำสอนนี้นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดถึงว่าเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจก่อนแล้วอุปนิสัยถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอุปนิสัยหรือลักษณะชีวิตเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียก่อนคำว่าเปลี่ยนแปลงจิตใจในพระคัมภีร์ฉบับ NIV ใช้คำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพราะฉะนั้นในโรม12ข้อ2ที่บอกให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจหมายถึงให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเพราะถ้าคนเปลี่ยนวิธีคิดของเขาได้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของเขาได้การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราจึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเพราะอุปนิสัยหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่เป็นตามพระวจนะพระเจ้าจึงสร้างลักษณะนิสัยที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่ศีลธรรมพยายามสอนคือต้องเปลี่ยนลักษณะชีวิตแต่ไม่ได้พาคนไปสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อไปถึงจุดนั้นคนก็อยู่ในสภาพของการถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงเขาจะทุรนทุรายกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตแต่สาเหตุที่เขาเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพราะว่าความคิดของเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและเมื่อความคิดไม่เปลี่ยนก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ่อยครั้งที่เรามักจะขอพระเจ้าให้เปลี่ยนสถานการณ์แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานการณ์พระเจ้าจะสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราก่อนในส่วนแรกมีคำถามว่าทำไมเราถึงต้องจัดการกับความคิดของเรามีอย่างน้อย3เหตุผลที่เราต้องจัดการกับความคิดของเราเหตุผลแรกก็คือเพราะความคิดควบคุมชีวิตเพราะความคิดนั้นเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราความคิดเหมือนกับไมโครโปรเซสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานเป็นส่วนที่สั่งเปิดสั่งปิดสั่งให้มีการรันการประมวลผลข้อมูลความคิดเป็นส่วนสำคัญแม้ว่าจอคอมพิวเตอร์ก็จะสำคัญและช่วยให้เกิดความสวยงามแต่สิ่งที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่จอเป็นตัวโปรเซสเซอร์ต่างหากองค์ประกอบของชีวิตเราความคิดคือส่วนควบคุมเป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตชีวิตจึงเป็นผลจากความคิดถ้าหากใครความคิดไม่ถูกต้องชีวิตก็จะบิดเบี้ยวพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจในฉบับ Today's English ได้ใช้คำว่า Your life is shaped by your thoughts ชีวิตของคุณถูกปรับรูปร่างตามความคิดของคุณถูกเชฟถูกปั้นแต่งให้มาตามรูปร่างของความคิดที่คุณมีเพราะฉะนั้นพลังความคิดจึงกำหนดวิถีทางของชีวิตเราไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายหากมีคนบอกว่าเราไม่ดีเราไม่มีคุณค่าเราไม่สำคัญเราน่าเกลียดคนอื่นพูดอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากเรากลับไปยอมรับความคิดเหล่านั้นและเชื่อแบบนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำให้ตนเองดูไร้ค่าไม่ดีไม่สำคัญและน่าเกลียดตามมาเราเองมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้และถ้าเราเชื่อสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดมันก็จะกำหนดชีวิตของเราตั้งแต่เล็กจนโตเราเติบโตมากับเสียงของคนรอบข้างเราเติบโตมากับเสียงของเพื่อนในห้องที่ล้อเราเราเติบโตมากับเสียงของพ่อแม่ที่บางครั้งดุเราตักเตือนเราเราโตเติบโตขึ้นมาผ่านเสียงของคนที่เป็นคู่แข่งเราผ่านประสบการณ์มากมายของชีวิตและจะมีคนพูดเกี่ยวกับตัวเราต่างๆนานารวมถึงตัวเราก็พูดกับตัวเองต่างๆนานาด้วยและถ้าเราเองเชื่อสิ่งที่เป็นเสียงพูดเหล่านั้นเรารับมาเข้าเป็นความเชื่อของชีวิตเสียงที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราก็จะควบคุมชีวิตของเราไม่ว่าเสียงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามความคิดจึงเป็นศูนย์ควบคุมชีวิตของคนประการที่2เพราะความคิดเป็นสนามรบของบาปเหตุที่เราต้องระวังความคิดไม่เพียงเพราะความคิดควบคุมชีวิตแต่ความคิดยังเป็นสนามรบความคิดนั้นมีการต่อสู้มีการกระทบกระทั่งมีการโจมตีมีสิ่งร้ายเข้ามาโจมตีมีการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรความมืดอาณาจักรความสว่างแม้สิ่งภายนอกจะมาพยายามล่อลวงเรา
แต่สิ่งภายนอกจะไม่สามารถล่อลวงเราได้ถ้าเราไม่มีความปรารถนาลึกอยู่ในความคิดของเราอยู่แล้วบาปจึงเกิดขึ้นจากความคิดบาปไม่ได้เกิดขึ้นจากการล่อลวงภายนอกแต่เกิดขึ้นจากความคิดของเราดังนั้นในสภาพของความคิดจึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรงเราจึงไม่สามารถจะปล่อยความคิดไปเรื่อยๆคิดแบบชิวๆแล้วก็จินตนาการในบาปคนที่ไปสู่การทำบาปที่ร้ายแรงมักจะเกิดขึ้นจากการที่เขาปล่อยความคิดกับบาปนั้นอยู่ในหัวมาเป็นเวลานานก่อนคนที่ทำผิดร่วมประเวณีข่มขืนเด็กๆเป็นกรณีจำนวนมากก็มักจะเกิดจากการที่เขาปล่อยพื้นที่ของความคิดให้กับจิตใจของบาปทั้งเพศและมันก่อตัวและก็พยายามที่จะหาทางออกมาเป็นการกระทำภายนอกคนที่ไปฆ่าคนอื่นก็เพราะว่าเขาปล่อยความคิดในความเกลียดชังความรู้สึกบาดเจ็บและต้องการที่จะทำลายหรือล้างแค้นและเมื่อความคิดถูกเพาะบ่มขึ้นในสมองและภูมิความคิดก็ทำให้เกิดเป็นผลแห่งการกระทำเราจะไม่สามารถจะปล่อยความคิดไปเรื่อยๆหรือปล่อยแบบชิวๆได้พระคัมภีร์บอกว่าความคิดเป็นสนามรบไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมีการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดตลอด24ชั่วโมงอยู่ในหัวของเราซาตานพยายามจะทำงานในความคิดของเราทั้งในระดับจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกอาจารย์เปาโลได้พูดในโรมบทที่7ข้อ22ถึงข้อ23บอกว่าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้าก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีกฎอีกอย่างนึงอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าใจท่านชื่นชมในพระวจนะแต่เรื่องที่น่าแปลกคือมันมีจิตใจอีกด้านที่ต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปเพราะฉะนั้นมีกฎแห่งจิตใจที่ปรารถนากับมีกฎแห่งบาปซึ่งกฎเนี้ยต่อสู้กันอยู่ในชีวิตพระคัมภีร์ได้บอกว่ากฎแห่งบาปนั้นอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าสมองและภูมิของความคิดจึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้เสมอบางทีเรานั่งอยู่ดีๆเรากำลังมีความสุขมารซาตานก็หยอดความคิดบางอันแล้วเราคิดต่อยอดตอบมันมีเหตุการณ์นั้นที่น่าคิดน่าเลวร้ายน่าเศร้าจากคนที่ยิ้มอยู่ดีๆอาจจะรู้สึกหดหู่หรือเศร้าส้อยก็ได้สำหรับบางคนที่เขาดำเนินชีวิตปกติดีๆมีคนมาพูดกับเราไม่ดีเกี่ยวกับคนนั้นแล้วเราไปรับฟังเราเริ่มคล้อยตามแล้วเราจากความรู้สึกที่ดีกับคนนั้นก็เริ่มเป็นความรู้สึกกลางๆต้องระวังตัวในที่สุดเราก็เริ่มคิดไม่ดีกับคนคนนั้นดังนั้นความคิดจึงเป็นสถานที่ที่ต่อสู้อย่างรุนแรงด้วยเสียงคนรอบข้างด้วยตัวของเราเองที่ปล่อยความคิดแล้วจึงปล่อยความคิดอย่างเรื่อยๆชิวๆไม่ได้และเป็นพื้นที่ที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่มารซาตานพยายามจะยึดหัวหาดแห่งความคิดของเราให้ได้ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามกลยุทธ์ของผีมารซาตานที่สำคัญคือการทำงานและยึดกลุ่มพื้นที่ในความคิดของเราให้ได้และเมื่อไหร่ที่มารสามารถยึดกลุ่มความคิดของเราสร้างเหตุผลจอมปลอมและการหลอกลวงขึ้นจนเป็นระบบเซตของความคิดใหม่ในหัวของเราได้มารซาตานจะสามารถทำให้เราทำบาปได้โดยไม่ต้องจับมือเราทำเลยความคิดจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังให้ดีและเราต้องแยกแยะว่าความคิดไหนถูกความคิดไหนผิดความคิดไหนมาจากมารความคิดไหนมาจากพระเจ้าเพื่อตัวเราจะดำเนินชีวิตและรักษาสภาวะภูมินี้อย่างมีชัยชนะไม่มีใครเข้าไปสู่สนามรบแบบเดินเล่นๆสบายๆเดี๋ยวขอเดินชมสนามรบเดินผ่านสวนกับระเบิดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆกับพื้นที่ที่เป็นสนามรบได้เช่นเดียวกันในความคิดของเราเราก็ไม่สามารถจะปล่อยความคิดไปเรื่อยๆเตลิดโดยไม่ควบคุมมีคนกล่าวบอกว่าถ้าเราไม่ควบคุมความคิดของเราเรากำลังปล่อยให้ความคิดคิดสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันมีกฎอย่างหนึ่งเป็นกฎของเนื้อหนังกฎแห่งบาปซึ่งอาจารย์เปาโลพูดมันอยู่ในเนื้อหนังถ้าหากเราไม่ควบคุมกฎแห่งบาปเหล่านี้จะควบคุมชีวิตของเราบางคนจะปล่อยความคิดไปเรื่อยๆคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเมื่อเราปล่อยความคิดคิดฟุ้งซ่านกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะที่อาจารย์เปาโลพูดถึงจะควบคุมชีวิตของเขาประการที่3เหตุผลที่เราควรต้องควบคุมความคิดจัดการความคิดไม่เพียงแค่ความคิดควบคุมชีวิตไม่เพียงแค่ความคิดเป็นสนามรบที่มีการต่อสู้ประการที่3ความคิดเป็นกุญแจสู่สันติสุขและความสุขความคิดเป็นกุญแจสู่สันติสุขและความสุขเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราในสถานการณ์เดียวกันคนหนึ่งมีความทุกข์ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะมีความสุขก็ได้เมื่อวานนี้ผมเดินทางกลับจากที่เขาค้อในการไปร่วมค่ายของพี่น้องคริสเตียนที่นั่นระหว่างทางเดินทางลงมาผมก็นั่งรถกับอาจารย์สลันอาจารย์สลันเป็นคนชอบขับรถมากแล้วเขาขับรถแล้วก็เปลี่ยนเป็น 4-wheel drive
นะครับเพราะว่าขับลงจากเขาตอนทางลงเขาเนี่ยถนนก็ดีมากสวยมากจนกระทั่งมาถึงกลางทางเอ๊ะทำไมไม่มีใครวิ่งเส้นนี้กับเราเลยถนนดีๆวิ่งอยู่คันเดียวนะครับพอมาถึงกลางทางถนนดีๆสุดทางถนนดีกลายเป็นถนนขรุขระผมก็นึกในใจแล้วก็อุทานมาแล้วเอาแล้วนะคือมีความคิดในความรู้สึกเนกาทีฟกับถนนเส้นนี้โอ้แย่แล้วเราจะลงเขาแล้วถนนขรุขระแบบนี้ผมก็โหเสร็จแล้วพี่นะบอยอาจารย์สลันเสร็จแล้วพี่อาจารย์สลันยิ้มใหญ่เลยเจอถนนแบบนี้นะครับแล้วรีบขับไปใหญ่เลยเขาบอกเขาชอบถนนแบบนี้เขามีความสุขเพราะว่ามันได้ test flow view drive อย่างดีนะครับแล้วก็เขาก็ชอบถนนแบบนี้เขาบอกถนนแบบนี้พี่ชอบนะฮะนะครับแล้วเขามีความสุขมากเลยนะครับวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับฟ้าใสอยู่ปั๊บข้างหน้าก็มีเมฆฝนผมก็บอกอาจารย์สลันบอกว่าเอาแล้วนะครับกลับถึงบ้านดึกอีกแล้วนะครับแต่พอหันไปหาอาจารย์สลันหน้าตาเหมือนคนกระเฮี้ยนกระหือรือ เขามีความสุขกับการขับรถตอนฝนตกนะฮะเขาชอบเวลาถนนลื่นๆ ผมว่าแปลกใจมากเลย เขาชอบมากเขาบอกว่าความรู้สึกเวลาเราวิ่งไปแล้วน้ำฝนมันแปะรถเราแล้วมันกระเด็นออกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษ โอ้ก็แปลกใจกับท่านมากเลยนะครับแล้วเขาชอบมากเลยพอรถมีฝนมาปุ๊บเหยียบเลยนะครับเข้าหาสายฝนแล้วก็มีความสุขมากในเหตุการณ์เดียวกันไอ้ถนนขรุขระกับสายฝนเนี่ยผมมาด้วยความรู้สึกที่มันไม่ดีเลยมันเป็นอุปสรรคสำหรับเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่คนหนึ่งเขากลับมีความสุขเขาบอกว่าเขาหาถนนแบบนี้มานานแล้วนะครับเขาบอกแบบนี้ในกรุงเทพหายากนะครับเวลาฝนตกเขาบอกเขาต้องการอยากจะได้ตอนฝนตกนะครับบางทีเวลาจะเดินทางเขาบอกรีบเดินทางเร็วฝนกำลังจะตกแล้วก็จะได้ขับรถไปเจอฝนนะครับเราเห็นว่าความสุขหรือความทุกข์บางทีมันขึ้นกับทัศนคติมุมมองหรือความคิดของเราในเรื่องหนึ่งคนหนึ่งมองว่าเป็นอุปสรรคแต่คนหนึ่งกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาท้าทายเขาสนุกเขาชอบถนนแบบนี้เวลาล้อเหยียบล้อบิดแล้วหินมันกระเด็นกุกๆๆนะครับมันมีความรู้สึกแบบว่าศักยภาพรถมันได้ใช้เต็มขนาดจริงๆความคิดยังเป็นกุญแจที่ทำให้คนหนึ่งมีความสุขกับทำให้อีกคนหนึ่งมองว่ามันมีความทุกข์มันมีเรื่องน่าตึงเครียดมันมีเรื่องที่เป็นปัญหาความสุขหรือความทุกข์ของคนมันจึงขึ้นกับว่าเขามีความคิดอย่างไรในเรื่องเหล่านั้นและความคิดคือ choice เลือกเราไม่ใช่ผู้ที่จำนนกับสิ่งที่ถูกกระทำอย่างเดียวแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราจะคิดกับเรื่องนั้นอย่างไรความคิดจึงเป็นทางเลือกของเราว่าเราจะมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องเหล่านั้นความสุขกับทุกข์จึงเป็นความคิดเราจึงเป็นผู้ที่สามารถเลือกที่จะมีความสุขได้แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่คนอื่นจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตามเราคือผู้ที่กำหนดพี่น้องจำสมการ e บวก r เท่ากับ o ได้ใช่ไหมครับ e ก็คือ event เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น r คือการตอบสนองของตัวเรา o คือ output หรือ outcome ผลลัพธ์ที่ตามมาถ้า e มันลบนัก event มันลบนักเหตุการณ์มันลบนักเราก็เติมการ response หรือ r ด้วยสิ่งที่บวกมากๆถ้าเมื่อไหร่บวกชนะลบได้ outcome ก็ออกมาเป็นบวกได้แต่ถ้าหากเหตุการณ์มันลบแล้วเรายังไป response หรือมีตัว r แบบลบตามไปอีกลบบวกลบก็เท่ากับลบมันก็จะมีผลลัพธ์ลบๆตามมาเราจะกลายเป็นผู้ซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดลบกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนลบแต่เราจะเป็นคนที่ช่วยให้ตัวเองมีความสุขด้วยการคิดบวกกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนลบเราจึงสามารถจะเลือกได้ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีผลลัพธ์อย่างไรความคิดจึงเป็นตัวกำหนดความสุขในโรมบทที่8ข้อที่6บอกว่าการเอาใจใส่ในเนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่ในพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนั่นคือส่วนแรกเหตุผลที่เราต้องจัดการกับความคิดของเรา 1. ความคิดควบคุมชีวิต 2. ความคิดเป็นสนามรบและ 3. ความคิดกำหนดความสุขและสันติสุขในชีวิตถัดมาในส่วนที่2ครับเอาละครับในเมื่อเรารู้ว่าความคิดต้องถูกจัดการจะปล่อยความคิดชิลๆไม่ได้ความคิดต้องถูกจัดการต้องถูกควบคุมในส่วนที่2เราจะดูถึง3สิ่งที่เราต้องทำทุกวันเพื่อสุขภาพความคิดที่ดีมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรักษาทุกวันเพื่อทำให้เรามีสุขภาพความคิดที่ดีถ้าร่างกายต้องดูแลกินอาหารได้รับความบันเทิงเริงใจที่เหมาะสมได้รับการพักผ่อนได้มีสัมพันธ์กับผู้คนนั่นคือการดูแลจิตใจก็ต้องการส่วนเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน3สิ่งที่เราต้องทำเพื่อทำให้ความคิดของเราเป็นความคิดที่ดีมีคนจำนวนมากครับไม่ตระหนักว่าพวกเขาสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้มีคนจำนวนมากมองว่าฉันไม่สามารถควบคุมความคิดซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเราสามารถควบคุมความคิดได้และในความจริงแล้ว
ไม่มีใครควบคุมความคิดของเราได้นอกจากตัวของเราเองไม่มีใครมาควบคุมความคิดของเราได้นอกจากตัวของเราเองซาตานก็ควบคุมความคิดของเราไม่ได้ซาตานทำได้เพียงแค่แนะนำเราล่อลวงเราจัดสถานการณ์บางอย่างมาเพื่อจูงใจเราแต่ซาตานไม่สามารถจะมาบังคับว่าเราต้องคิดแบบนั้นหรือคิดแบบนี้ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีควบคุมความคิดของเราพระเจ้าให้ฟรีวิลกับมนุษย์หรืออิสรภาพในการเลือกที่จะตัดสินใจการเลือกตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญพิเศษล้ำค่าที่พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมแม้พระเจ้าทำได้ทุกสิ่งแต่พระองค์ไม่เลือกวิธีในการบังคับความคิดของมนุษย์พระองค์ให้มนุษย์ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเราจึงไม่จำเป็นต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนให้ท่าทีเราดีขึ้นถ้าเราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนท่าทีของเราเราจึงไม่ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรากลับใจถ้าเราตั้งใจจะไม่กลับใจเพราะพระเจ้าให้การตัดสินใจเป็นส่วนของตัวเราเองคนมากมายไม่ตระหนักว่าเขาควบคุมความคิดตนเองได้เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอื่นสามารถควบคุมความคิดของเขาได้ทุกคนต้องตัดสินใจและเลือกคิดด้วยตัวเองและทุกคนจะต้องรับผลของสิ่งที่ตัวเองคิดมันคือผลลัพธ์ที่เราจะต้องยอมรับมันการควบคุมความคิดอาจารย์ริกวอร์เรนก็แนะนำว่าเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนช่องทีวีเราเปิดดูรายการนี้ดูไปสักพักรายการนี้รุนแรงเราไม่ชอบเราก็กดรีโมทเปลี่ยนไปดูรายการอื่นได้ไม่มีใครเอาปืนจ่อศีรษะเราบอกคุณต้องคิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณห้ามเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความคิดก็เหมือนกับการเปลี่ยนช่องรายการทีวีเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราโฟกัสไปสู่สิ่งใหม่ที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของตัวเราเองคนเราจะโฟกัสได้เพียงแค่ดีที่สุดคืออย่างหนึ่งอย่างใดในเวลาหนึ่งถ้าเราโฟกัสหลายๆอย่างเราจะไม่โฟกัสอะไรเลยถ้าเราทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันฟังเรื่องราววิทยุ 3-4-5 คลื่นพร้อมๆกันเราจะไม่รู้เรื่องเลยสักคลื่นเดียวเรานั่งอ่านหนังสือสอบอยู่หน้าทีวีเราจะไม่รู้เรื่องเลยกับหนังสือที่เราอ่านเช่นกันการควบคุมความคิดถ้าเราย้ายโฟกัสตัวเองไปโฟกัสในความคิดอื่นก็เท่ากับเป็นการที่เราเปลี่ยนสวิตช์ช่องของความคิดเดิมที่เราไม่ต้องการจะคิดมันต่อไปเพื่อย้ายไปสู่ความคิดแบบใหม่ๆการควบคุมความคิดจึงเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนช่องทีวีซึ่งในส่วนนี้จะพูดถึง3สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพความคิดที่ดีประการแรกคือการเลี้ยงดูความคิดด้วยความจริงเลี้ยงดูความคิดด้วยความจริงความคิดต้องถูกให้อาหารพูดพร้อมกันความคิดต้องการอาหารร่างกายเราต้องการอาหารจิตวิญญาณเราต้องการอาหารจิตใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันการที่เราจะมีสุขภาพความคิดที่ดีก็ต้องกินอาหารอาหารของความคิดถ้าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงก็กินอาหารที่ดีอาหารที่ดีจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีความครบถ้วนในสารอาหารต่างๆแต่ถ้าหากเราเอาอาหารที่เป็นพิษอาหารเน่าเสียมากินอาหารเน่าเสียเหล่านั้นก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเราป่วยความคิดก็เหมือนกันถ้าเราเอาความคิดที่สกปรกความคิดที่เน่าเสียเข้ามาคิดใคร่ครวญสุดท้ายเราก็จะเป็นผลลัพธ์ของอาหารที่เสียของความคิดเหล่านั้นเราจะถูกทำร้ายและชีวิตเราก็จะตกต่ำลงดังนั้นความคิดจึงต้องถูกให้อาหารและอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่ดีเราต้องเลือกคิดสิ่งที่ดีไม่ได้คิดไร้สาระไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆต้องเลือกอาหารที่ดีที่จะทำให้เราได้พัฒนาความคิดและกลายเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งอาหารที่ดีนั้นในหัวข้อนี้ได้บอกว่าคือความจริงความจริงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความคิดของเราเป็นเส้นตรงมันจะไม่ตีวนไปเหมือนกับโปรแกรมไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เป็นความเท็จจะทำให้เราตีเป็นวงกลมคนที่นั่งเครียดนั่งเศร้ากับเรื่องบางเรื่องเพราะว่าเขาวนอยู่กับความเท็จบางอย่างเขาวนอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ได้เอาความจริงเข้ามาปลดปล่อยพอคนวนอยู่ซ้ำเข้าซ้ำเข้าเรื่อยๆมันก็เกิดสภาพที่คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ที่มีบั๊กหรือว่ามีโปรแกรมที่มีปัญหามันก็จะวนซ้ำๆวนไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนว่าไม่ตอบสนองหรือ not respond สุดท้ายก็ทำให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานไม่ได้เป็นปกติถ้าเรารู้ว่าโปรแกรมไหนมันเป็นไวรัสรู้ว่าโปรแกรมไหนมันไม่สมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์เราก็จะไม่เปิดโปรแกรมนั้นมาใช้เราก็จะเอาโปรแกรมนั้นออกไปและใส่โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบใหม่เข้ามา
ถ้าเราทำกับคอมพิวเตอร์อย่างไรเราก็ควรจะทำกับความคิดของเราแบบนั้นความคิดที่เป็นเหมือนไวรัสความคิดที่เป็นเหมือนกับลูปที่วนไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่บนความเท็จมันจะเป็นความคิดที่ทำให้เรามีลูกเครื่องหมายนาฬิกาทรายอยู่ในหัวของเรามันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาพอวนหนักขึ้นเครื่องก็เริ่มร้อนเริ่มฮีทต้องหาพัดลมเป่าเริ่มมีอาการปวดหัวมึนแล้วก็เริ่มมีอาการแฮงลามไปสู่โปรแกรมอื่นคนรอบข้างก็จะได้รับผลกระทบรู้ว่าเรามีอาการเครื่องแฮงแล้วก็เริ่มแพร่ระบาดนะครับออกไปสู่คนรอบข้างเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ดีหว่านออกไปสู่คนรอบข้างจนทำให้คนทุกคนซึมแล้วก็เครียดไปหมดการที่ไม่คิดอยู่บนความจริงก็จะเป็นเหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถจะทำงานออกเป็นเส้นตรงได้แต่ความจริงจะพาเราไปสู่ทางออกที่เป็นเส้นตรงที่มหาลัยออกซ์ฟอร์ดนะครับมีการประชุมหนึ่งชื่อว่าออกซ์ฟอร์ดอนาลิติก้าในออกซ์ฟอร์ดอนาลิติก้าเนี่ยจะจัดขึ้นทุกวันเลยนะครับเวลา 5:00 น 6:00 น เขาจะรวบรวมโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเข้ามารวมตัวกันและศาสตราจารย์เหล่านั้นก็จะรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาจะเอาเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก24ชั่วโมงที่ผ่านมามาถกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลการเกษตรในประเทศจีนความไม่สงบในตะวันออกกลางสภาพภูมิอากาศทางชายฝั่งเรื่องราวเหล่านี้จะถูกนำมาดิสคัสกันใน Oxford Analytica จากนั้นกลุ่มนักวิชาการเหล่านี้ก็จะส่งอีเมลสอบถามเรื่องที่ผ่านการถกกันของนักวิชาการไปหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหัวข้อนั้นมากที่สุดในโลกเท่าที่จะหาได้แล้วก็ให้เวลากับนักวิชาการเหล่านั้นถ้ามีรายงานช่วยส่งรายงานมาเพื่อจะสรุปจากวันนี้พูดคุยวันรุ่งขึ้น 11:00 น.ส่งเรื่องราวไปให้ผู้รู้มากที่สุดในโลกผู้รู้เหล่านั้นก็จะทำเรื่องราวแล้วก็ส่งกลับมากลายเป็นบทความของ Oxford Analytica และบทความนี้เนี่ยจะมีผู้สนใจที่ยอมจ่ายเงินจำนวนมหาศาลซื้อบทความนี้ทุกวันทุกวันหน่วยงานที่ซื้อบทความนี้ได้แก่หน่วยงาน CIA ของอเมริกาหรือประเทศรัสเซียหรือประเทศจีนประเทศมหาอำนาจจะยอมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อจะซื้อรายงานประจำวันจาก Oxford Analytica ทุกวันเพราะว่าสถาบันนี้ตั้งขึ้นบนพื้นฐานความคิดที่ว่าผู้นำที่ดีที่สุดจะตัดสินใจได้ดีที่สุดตราบเท่าที่พวกเขามีข้อมูลที่ดีที่สุดเขาบอกแม้จะเป็นผู้นำที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีข้อมูลที่ดีที่สุดก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เขาจึงยินดียอมจะซื้อข้อมูลที่ดีที่สุดในราคาแพงเพราะต้องการสิ่งนี้สำหรับการรู้ความเป็นไปในโลกตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและรู้ว่าจะขยับทิศทางของประเทศนี้ไปอย่างไรทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่ต้องการข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการคิดถ้าหากเรารวมกันจากโรงเรียนหนองมาว้อมาทำบทความหนองมาว้ออนาลิติก้าจะมีประเทศไหนซื้อไหมเพราะว่าบทความนี้อาจจะเป็นบทความที่ไม่ได้ดีที่สุดเขาก็ต้องเลือกบทความที่ดีที่สุดเพื่อจะเอาไปใช้สำหรับการคิดวินิจพิจารณาดังนั้นเองเนี่ยการดำเนินชีวิตจึงต้องเป็นการที่เราจะต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นความจริงมีคนยอมซื้อจ่ายเงินราคาแพงเพื่อจะได้สิ่งที่เป็นความจริงและจะได้คิดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลากับข้อมูลขยะที่ไม่เป็นประโยชน์เราจึงควรที่จะเลี้ยงดูและให้อาหารกับความคิดของเราด้วยความจริงอะไรล่ะครับที่เป็นความจริงพระคัมภีร์บอกว่าไม่ต้องซื้อหรือจ่ายเงินราคาแพงสิ่งที่เป็นความจริงอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ4ก็คือพระวจนะพระเจ้ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะเป็นอาหารสำหรับชีวิตเป็นอาหารสำหรับความคิดและถ้าหากเราได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าได้ใคร่ครวญภาวนาพระวจนะพระเจ้าจนเป็นชีวิตเราจะกลายเป็นคนที่ให้อาหารกับความคิดของเราด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีจะทำให้ความคิดเจริญเราจะกลายเป็นคนคิดดีแล้วก็เริ่มทำดีแล้วก็เริ่มส่งผลที่ดีมาสู่ชีวิตของเราเมื่อไหร่ล่ะครับที่เราควรจะให้อาหารกับความคิดของเราคำตอบก็คือทุกเวลาเราควรจะให้อาหารที่ดีกับความคิดของเราทุกเวลาเช้าสายบ่ายค่ำควรที่จะบริโภคอาหารที่ดีเสมออาหารที่เรียกว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องบริโภคทุกวันตลอดเวลาคนที่คิดถึงความจริงเสมอ
จิตใจก็จะได้รับการฟื้นฟูเสมอกษัตริย์ดาวิดเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่เข้มแข็งท่านเป็นคนที่ใคร่ครวญความจริงเสมอในสดุดีบทที่119ข้อที่147กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณทูลขอความช่วยเหลือข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ทุกเช้าท่านจะตื่นขึ้นมาก่อนรุ่งอรุณคือก่อนฟ้าสางแล้วก็อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็มีความหวังใจในพระวจนะพระเจ้าดาวิดจะตั้งความหวังเขาอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นมีพระสัญญาพระเจ้าถึงกว่า 7,000 ข้อที่ถูกบันทึกเอาไว้หากต้องการให้จิตใจได้รับการรื้อฟื้นก็ต้องดำเนินชีวิตตามพระสัญญาของพระเจ้าเหล่านั้นและทุกวันในการเริ่มต้นวันใหม่กษัตริย์ดาวิดจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะพระเจ้าสำหรับเราได้เริ่มต้นวันใหม่ของเราแต่ละวันด้วยอะไรครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเช็คว่ามีใครไลน์หาเราเมื่อคืนบ้างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูว่า Facebook ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีกี่คำร้องเตือนเกิดขึ้นนะหรือเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาพูดกับเราในแต่ละเช้ามันจะแตกต่างกันมากเลยถ้าเรามีการเริ่มต้นที่ดีในแต่ละวันวันนั้นของเราก็จะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาด้วยความคิดแง่ลบวันนี้เสร็จแน่วันนี้ไม่ไหวแน่โอ้วันนี้งานหนักโอ้วันนี้นัดหมายเยอะโอ้วันนี้เครียดยังไม่ทันทำอะไรก็เครียดตั้งแต่หัววันแล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องกับตัวเองเราจะสังเกตว่าวันนั้นเราจะเผชิญมันแตกต่างออกไปจากเดิมในสดุดีบทที่119ข้อ148ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืนเพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์เห็นไหมครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืนก็ใคร่ครวญและตรึกตรองตามพระวจนะพระเจ้าสดุดีบทที่16ข้อ7ตอนกลางคืนจิตใจข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าแม้ตอนกลางคืนจิตใจของท่านก็เตือนสอนตนเองท่านสวายสาธุการพระเจ้าผู้ประทานคำปรึกษาให้กับตัวของท่านดาวิดเนี่ยใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเสมอนี่จึงเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าชายผู้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเขากลายเป็นชายผู้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเขาใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเขาใคร่ครวญความจริงทั้งเช้าระหว่างวันและยามค่ำคืนแม้ตลอดชีวิตของดาวิดช่วงเวลาจำนวนมากของชีวิตท่านจะถูกใช้ไปกับการถูกตามไล่ล่าโดยกษัตริย์ซาอูลมีศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ตามไล่ฆ่าทำลายดาวิดแต่กษัตริย์ดาวิดเองท่านสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือพรุ่งนี้จะตายเนื่องจากศัตรูแข็งแรงและมีกองทัพมากมายกษัตริย์ดาวิดไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือจะตายแต่สิ่งที่ท่านทำทุกวันในชีวิตในสดุดี119ข้อ95คือคนทำซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์เห็นความแตกต่างคนทำซุ่มทำลายชีวิตแต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับขณะที่ถูกตามไล่ล่าถูกตามทำลายถ้าเป็นเราคงโทรเรียก191เป็นเราคงวิ่งหนีเป็นเราคงล็อกประตูเป็นเราคงเครียดทำไมมาตามเราไม่ไปตามคนอื่นเราอาจจะมีความวิตกกังวลแต่สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำกับการถูกตามไล่ล่าคือข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ในเวลาที่คับขันที่สุดเราอาจจะคิดถึงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ดาวิดคิดถึงพระคำพระเจ้าคิดถึงความจริงและสิ่งนี้ทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและท่านก็รอดปลอดภัยและการดำเนินชีวิตของดาวิดถูกเรียกว่าชายผู้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าดังนั้นขอให้เราทำสิ่งที่หนึ่งที่สำคัญมากในการทำให้ความคิดเรามีสุขภาพที่แข็งแรงคือต้องให้อาหารกับความคิดของเราเองช่องรายการทีวีที่เราดูเว็บไซต์ที่เราดูเป็นประจำข่าวที่เราอ่านเป็นประจำเราอ่านข่าวหมวดไหนหมวดที่นิยมชมชอบที่สุดคือหมวดอาญากรรมอันนี้ก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของเราหนังสือโปรที่สุดก็คือหนังสือสาระคนเศร้าอันนี้ก็จะบอกว่าชีวิตเราจะมีอารมณ์ไหนเป็นส่วนใหญ่หนังสือส่วนใหญ่ของชีวิตเราจะเป็นหนังสืออาญากรรมนะครับดูภาพที่ไม่เซ็นเซอร์ภาพเลือดสาดนะหนังสงครามนะครับหนังทำร้ายห้ามหันมันก็จะส่งผลต่อความคิดของเราที่จะปลูกฝังเข้าไปดังนั้นให้เราเลี้ยงดูความคิดของเราด้วยความจริงและสิ่งที่สองนอกจากการให้อาหารความจริงเข้ามาในชีวิตสิ่งที่สองก็คือต้องขจัดความคิดที่เป็นอันตรายออกไปความคิดที่ไม่ดีที่เป็นอันตรายต้องถูกกำจัดออกเราต้องจัดการออกบางครั้งเราต้องสลัดความคิดเหล่านั้นออกต้องสลัดหัวเราไม่คิดในสิ่งเหล่านั้นอีกเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่ม
คิดไม่ถูกต้องแล้วต้องสลัดหัวของเราและขจัดความคิดเหล่านั้นออกไปถ้าคนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเราไม่ถูกต้องเราก็ต้องสลัดความคิดเหล่านั้นอย่าไปเชื่อในความคิดหรือคำพูดที่ไม่ถูกต้องถ้ามีคนบอกเราว่าเราเป็นคนขี้ลืมแล้วเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนขี้ลืมเราก็จะกลายเป็นคนขี้ลืมจริงๆถ้ามีคนบอกเราว่าเราเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นคนซุ่มซ่ามเราก็จะกลายเป็นคนซุ่มซ่ามจริงๆถ้ามีคนบอกว่าเราหน้าตาดีแน่นอนเราต้องเชื่อว่าเราหน้าตาดีเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในชีวิตของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนอื่นพูดเกี่ยวกับเราเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราจะอนุญาตที่จะเชื่อสิ่งนั้นไหมและมันจะส่งผลกับชีวิตเราต้องขจัดความคิดที่เป็นอันตรายออกไปโดยผมอยากจะพูดถึงศัตรู3ศัตรูที่เป็นศัตรูต่อความคิดของเราศัตรูแรกก็คือตัวตนเก่าของเราเองเป็นศัตรูที่เราต้องจัดการออกไปตัวตนเก่าทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนิสัยบาปเก่าเราชอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งนี้ก็ต้องมีชัยชนะในโรมบทที่7ข้อ23พูดถึงกฎในอวัยวะซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจที่ชักนำให้ทำบาปอาจารย์เปโตรได้บอกว่าจิตใจของท่านตกเป็นทาสที่ต้องต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจนี้เป็นลักษณะของสงครามเมื่อเรามีความตั้งใจที่ดีมันก็จะมีความคิดหนึ่งที่ดึงหลังทำให้เราต่อสู้และเราเริ่มเกิดความคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่นิสัยบาปเก่าๆก็จะดึงหลังเราเป็นแหล่งเพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีในโรมบทที่8ข้อที่5บอกว่าคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจสิ่งที่เป็นเนื้อหนังแต่คนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณศัตรูตัวแรกก็คือตัวตนเก่าของเราศัตรูตัวที่2ก็คือซาตานซาตานจะเป็นศัตรูที่โยนความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในหัวซาตานต้องการควบคุมความคิดของเราแต่แน่นอนซาตานไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์มันไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยพยายามส่งความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในหัวหยอดความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ถูกต้องเข้ามาแล้วก็ทำให้เราเริ่มต่อยอดความคิดเหล่านั้นจนปลูกฝังความคิดด้านลบบางอย่างเอาไว้ในหัวของเราผมเคยนั่งนมัสการพระเจ้าตอนเริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเริ่มมาโบสถ์ครั้งแรกๆนะครับพอนมัสการพระเจ้าไปปุ๊บระหว่างนมัสการพระเจ้าความคิดบางทีก็ถูกดึงให้ไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีไปคิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องความคิดที่ทำให้เราเศร้าใจพอนมัสการเสร็จคนหนึ่งก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่เราก็ก่อตัวความคิดวนในความคิดที่ไม่ดีอยู่ในหัวเต็มไปหมดจนหลังนมัสการเสร็จทุกคนพบพระเจ้าแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าทำไมจิตใจเรามันเศร้าส้อยแบบนี้เพราะตลอดการนมัสการเราไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเรามัวแต่วนอยู่กับความคิดที่มันไม่ดีอยู่ในหัวของเราเป็นไปได้ไหมครับบางทีท่านตั้งใจนั่งอธิษฐานอยู่แต่มันก็หยอดความคิดบางอย่างทำให้เราแวบไปทางอื่นคิดในสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละเป็นการต่อสู้มาร์ตินลูเทอร์บอกว่าเราไม่สามารถจะห้ามนกบินข้ามหัวเราได้เราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้มาโยนความคิดใส่เราได้แต่เราสามารถที่จะห้ามไม่ให้มาทำรังอยู่บนหัวเราได้เราสามารถห้ามได้ที่จะไม่ให้มันมาก่อตัวอยู่ในความคิดของเราอย่างต่อเนื่องซาตานก็จะพยายามทำสิ่งนี้ตั้งแต่วินาทีที่เราตื่นนอนซาตานอาจจะพูดว่าฉันกำลังเริ่มต้นวันที่เลวร้ายวันใหม่ตั้งแต่วินาทีที่เราตื่นนอนซาตานอาจบอกว่าวันนี้หนักแน่แน่ตั้งแต่วินาทีที่เราตื่นนอนซาตานจะใส่ความคิดที่ไม่ดีจินตนาการที่ไม่ดีเข้ามาในหัวของเราทำให้เราทำบาปตั้งแต่ตื่นนอนซาตานอาจโยนความคิดว่าจะพยายามไปทำไมในเมื่อทำไปมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกเธอเป็นอย่างนี้แหละนี่เป็นความคิดที่ซาตานใส่เข้ามาในหัวของเราเอาสิเธอควรโกรธเพราะว่าเขาทำผิดขนาดนี้เธอควรโกรธและเกลียดเขาเพราะมันยุติธรรมเขาทำกับเธอแบบนี้เขาก็ควรได้รับแบบนั้นซาตานจะใส่ความคิดเหล่านี้เข้ามาในหัวจนเราสร้างเหตุผลใหม่ขึ้นมาถ้าซาตานใส่ความคิดเขาเรียกว่าการล่อลวงแต่พระเจ้าจะใส่ความคิดอีกด้านที่เป็นความคิดในเชิงบวกซาตานใส่ความคิดเรียกว่าล่อลวงพระเจ้าใส่ความคิดเรียกว่าแรงดลบันดาลใจเพราะฉะนั้นเมื่อซาตานใส่ความคิดในตัวของเราเราต้องรู้ว่าอะไรคือเลขกลของมารและต้องรู้ว่าความคิดไหนเป็นความคิดจากมารและปฏิเสธความคิดเหล่านั้นใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่10ถึง11 2โครินธ์บทที่2ข้อ10ถึง11อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าจะยกโทษให้พวกเขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปข้าพเจ้าก็ทำเฉพาะพระพักตร์พระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าการให้อภัย
คือการที่แสดงออกว่าเรารู้ทันเล่ห์กลของมารมารจะทำให้เราเกลียดชังมารจะทำให้เราโกรธและไม่ให้อภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัดสินใจให้อภัยอาจารย์เปาโลเรียกว่าเรารู้ทันเล่ห์กลของมารการให้อภัยจึงเป็นการรู้ทันเล่ห์กลของมารและเป็นการที่แสดงออกว่าเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การหลอกลวงของความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นมารซาตานจะพยายามหยอดความคิดกับเราเสมอและส่วนที่3ที่เป็นศัตรูของความคิดก็คือระบบการให้คุณค่าแบบโลกระบบการให้คุณค่าแบบโลกโลกจะมีระบบการตีคุณค่าของโลกที่อาจแตกต่างไปจากคุณค่าที่แท้จริงโลกให้ความสำคัญกับราคาแต่ราคาอาจไม่บอกมูลค่าก็ได้ของบางอย่างราคาแพงแต่มูลค่าต่ำของบางอย่างราคาถูกแต่มูลค่าสูงครอบครัวคุณมาหาครอบครัวโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับครอบครัวแต่ครอบครัวมีมูลค่าสูงแต่หลายคนไปสับสนเรื่องราคาเห็นว่าเงินเดือนสูงได้เงินก็เอาเงินเอาราคาแต่ว่ามันไม่มีมูลค่าอะไรก็สับสนระหว่างคำว่ามูลค่ากับคำว่าราคาโลกมีระบบการให้คุณค่าที่สื่อระบบการให้คุณค่าเหล่านี้ผ่านการโฆษณาเราอยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะว่าเราเห็นการโฆษณาอะไรที่เป็นโลโก้ที่ประสบความสำเร็จต้องมีสีแดงถ้ามีสีแดงเป็นสีล่อลวงเอซาวถูกล่อลวงด้วยของแดงนะครับมันจะต้องมีอะไรแดงๆสิ่งแดงๆจะดึงดูดใจทำให้คนตัดสินใจบริโภคด้วยความต้องการภาพยนตร์จะส่งผ่านค่านิยมผิดๆเข้ามาผมเคยถามชาวอเมริกันว่าสังคมวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยเขาจะมีปัญหาเยอะเหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์ฮอลลีวูดไหมนะครับเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆใช้ชีวิตดูเหมือนมีปัญหานะครับเป็นเหมือนคนบ้องบ้องนะครับหลุดโลกนะชาวอเมริกันหลายคนที่ผมถามเขาก็บอกว่าโอ้โหอย่าไปคิดแบบนั้นหนังก็คือหนังสังคมอเมริกันจริงๆไม่ได้เป็นแบบที่หนังเขาพยายามสื่อแต่คนไทยเราก็บริโภคหนังดูหนังอ๋อวัยรุ่นจะต้องมีปัญหาคือมีเรื่องมั่วสุมนะครับยาเสพติดเพศนะครับการดำเนินชีวิตแบบหลุดๆนะครับฟรีคเอาท์นะดูเหมือนบ้องบ้องเพี้ยนๆนะครับแล้วก็เราก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้แล้วเราคิดว่าโลกมันเป็นแบบนี้ขณะที่เมื่อเราไปดูโลกจริงๆโลกจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เรารับอิทธิพลจากภาพยนตร์ระบบการให้คุณค่าที่เขาส่งผ่านมาหรือเพลงบางเพลงมีเพื่อนผมคนนึงฟังเพลงนึงเขาเล่าให้ผมฟังว่าพอฟังเพลงเสร็จเขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยทั้งที่ก่อนหน้าฟังเพลงเขาก็เป็นปกติแต่พอเขาฟังเพลงนี้มันเศร้ามันหดหูดนตรีมันเศร้าส้อยมากเนื้อหามันดูแบบชีวิตนี้ไม่มีความหวังไม่อยากจะตื่นขึ้นมาอีกต่อไปเป็นเพลงไทยนะครับเขาบอกพอฟังจบเขามีความคิดนี้ขึ้นมาในหัวของเขานะมีเพลงนึงในประเทศแถบยุโรปนะครับเป็นเพลงที่รัฐบาลต้องแบนเลยเพราะว่าพอคนฟังเพลงนี้อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นหลังจากฟังเพลงนี้สิ่งนี้มันเป็นคุณค่าที่ถูกส่งผ่านสื่อต่างๆหรือผ่านกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงรักยาแต่งยาแต่งยาแต่งยาพอมาในสังคมของเราโอ้โหเห็นเซเลบเห็นคนดังๆคนนั้นคนนี้ดูเหมือนดำเนินชีวิตมีปัญหาในชีวิตครอบครัวไปเรื่อยๆก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้นี่คือระบบการให้คุณค่าแบบโลกพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ16บอกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่มาจากโลกเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตโดยที่รู้จักการแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ยอมให้ความคิดของเราไปตามกระแสเหล่านี้ขจัดความคิดบางอย่างปรัชญาบางอย่างที่ไม่ถูกต้องออกไปสิครับปรัชญาที่บอกว่าความสุขหรือความเพลิดเพลินเป็นสิ่งที่น่าปรารถนากลายเป็นลัทธิที่บูชาความสุขถ้าทำอะไรมีความสุขคุณก็ทำเต็มที่กับความสุขของชีวิตนะครับทำสิ่งที่คุณมีความสุขแล้วก็มีโฆษณาที่ทำอะไรก็ตามที่มันมีความสุขนะครับเพื่อจะทำให้ชีวิตของมันดูเหมือนราหัมชีวิตดูเหมือนจะเต็มที่กับการใช้ชีวิตลัทธิวัตถุนิยมที่บอกว่าการได้เงินจะทำให้มีสิ่งของเราเห็นบริษัทเงินกู้มีโฆษณานะครับรูดแบงค์เข้ามายิ้มแป้นเลยรูดแบงค์ขึ้นมาบ้านรถเต็มปิ้งปิ้งปิ้งขึ้นมาข้างหลังนะครับแล้วก็ยิ้มมีความสุขก็คิดว่าการได้เงินกู้การเอาเงินไปกู้การมีบ้านมีรถมีเงินคือความสุขสิ่งนี้ก็ส่งผ่านนะครับเลยเดินมาผิวสวยหน้าขาวปรากฏว่าผู้ชายหันเหลียวหลังนะครับแล้วก็เดินชนกันทำให้เกิดค่านิยมที่คิดว่าผิวขาวจะเป็นคนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจทั้งที่สำหรับฝรั่งแล้วต้องมาตากแดดให้ดำๆเพราะว่าบอกว่าดำๆเพศตรงข้ามก็จะสนใจสิ่งนี้คือการยัดเยียดทัศนคติส่วนบุคคลเข้ามากลายเป็นระบบความคิดที่ทำให้เราเกิดการเอียงหรือเป๋ไปดังนั้น
พระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าพระเจ้าไม่ได้พาประทานให้กับแค่จิตใจแต่พระเจ้ายังประทานความตั้งใจพระเจ้าไม่ได้ให้แค่อารมณ์ไม่ได้ให้แค่จิตใจแต่พระเจ้าให้ความตั้งใจกับเราและความตั้งใจนี่แหละจะช่วยให้เราสามารถดึงจิตใจกลับเข้าสู่ระบบระเบียบของชีวิตได้เพราะฉะนั้นขอให้เราขจัดความคิดที่เป็นอันตรายออกไปจากหัวของเราเอเมนไหมครับการล่อลวงเป็นสิ่งที่มารมักจะทำเป็นขั้นตอนในหัวของเราพระคัมภีร์ในยากอบบทที่1ข้อ14ถึง15ได้พูดถึงลำดับของการล่อลวงในหัวของเราพระคัมภีร์พี่น้องลองอ่านไปด้วยกันได้ไหมครับยากอบบทที่1ข้อ14ถึงข้อที่15นะครับเจอไหมครับถ้าเจอแล้วผมอยากให้อ่านไปด้วยกันนะครับแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพระคัมภีร์บอกว่ามีตัณหาคือมีความต้องการที่ไม่ควบคุมเมื่อตัณหาเจริญขึ้นก็ทำให้เกิดบาปบาปเจริญก็นำไปสู่ความตายมีอย่างน้อย4ขั้นตอนของการพัฒนาการล่อลวงในชีวิตอย่างแรกขั้นที่1คือความปรารถนาบาปจะเริ่มก่อตัวขึ้นจากความปรารถนาของเราผมไม่เคยถูกล่อลวงให้สูบบุหรี่เลยผมไม่เคยถูกล่อลวงให้เสพยาเสพติดเลยในชีวิตผมไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งหรือเข้มแข็งกว่าใครแต่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความปรารถนาของผมเองผมคิดว่าคนที่การสูบบุหรี่มันเหม็นแล้วก็มันทำให้คนรอบข้างไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเราแล้วก็ทำร้ายสุขภาพคนรอบข้างตลอดชีวิตต่อให้ผมเห็นคนสูบบุหรี่เป็น10คนเดินผ่านมาผมก็ไม่ถูกล่อลวงให้หยิบบุหรี่เข้ามาสูบเลยเพราะบุหรี่ไม่ใช่ส่วนที่อยู่ในความปรารถนาของตัวผมเองต่อให้ผมดูโฆษณาบุหรี่ต่อให้ผมอยู่กับซองบุหรี่ต่อให้ผมทำงานบริษัทบุหรี่ผมก็ไม่คิดจะสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ไม่อยู่ในความปรารถนาของผมแต่สำหรับคนที่มีความปรารถนาในบุหรี่ถ้าเขาเห็นคนสูบบุหรี่เขาจะเริ่มมีความรู้สึกอยากจะหยิบควักขึ้นมาสูบแม้หยิบขึ้นมาโอ้แต่ละภาพที่หน้าซองมันช่างเจ็บปวดรวดร้าวดูแล้วมันสยองจริงๆก็มีการผลิตซองหุ้มเข้ามาเป็นซองผ้าเอาซื้อไปแล้วก็ไปใส่เวลาซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อมาก็มาใส่ซองนี้จะได้ไม่ต้องเห็นภาพสะเทือนใจอย่างน้อยเวลาสูบก็จะได้ไม่เจ็บปวดหากล่องเหล็กมาแล้วก็ถ่ายเข้าไปนะครับเขาเห็นคนสูบบุหรี่เขาก็ถูกล่อลวงเพราะเขามีความปรารถนาประเด็นมันจึงไม่ใช่ว่าใครแข็งแรงกว่าใครผมไม่ได้แข็งแรงกว่าเขาเพียงแต่ผมไม่มีความปรารถนาในเรื่องของบุหรี่แต่คนที่มีความปรารถนาก็ถูกล่อลวงเมื่อเขาเห็นคนสูบบุหรี่การล่อลวงทั้งหมดจึงเริ่มต้นจากความปรารถนาภายในมันไม่ได้เริ่มต้นจากข้างนอกแต่มันเริ่มเพราะเรามีเชื้อบางอย่างแม้เราจะเห็นภายนอกแต่ถ้าเราไม่มีเชื้อสิ่งนั้นจะไม่ถูกล่อลวงโดยความเป็นมนุษย์เรามีความต้องการทางธรรมชาติที่จะหลับนอนที่จะดื่มน้ำที่จะกินอาหารที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่จะมีความสำเร็จพระเจ้าใส่แรงขับเคลื่อนนี้ในตัวมนุษย์เพื่อให้เป็นแรงขับทำให้มนุษย์มีความกระตือรือร้นในชีวิตทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ประสบความสำเร็จและสามารถขยายพงพันธุ์ได้แรงขับเคลื่อนเหล่านี้จึงไม่ผิดในตัวมันเองและพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราตัดความปรารถนาทุกอย่างในโลกเหล่านี้ไปเสียเพราะพระเจ้าบรรจุสิ่งนี้ในมนุษย์เพื่อให้ส่งผลที่ดีคือความสำเร็จการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมการขยายพงพันธุ์เพื่อจะปกครองโลกใบนี้แต่การล่อลวงจะเปลี่ยนความต้องการที่ปกติเหล่านี้ให้หนักหน่วงขึ้นให้รุนแรงขึ้นจนทำให้เราทุรนทุรายไปกับมันแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่เกินการควบคุมเพราะความปรารถนาเหล่านี้เราจะใช้เวลาครุ่นคิดเกี่ยวกับมันตลอดคนที่ถูกล่อลวงด้วยอาหารก็จะเห็นภาพอาหารมาตลอดก็จะวนเวียนว่ามื้อเที่ยงนี้ฉันจะกินอะไรเมื่อไหร่คำเทศนานี้จะจบสักทีเพราะว่าฉันใคร่ควรถึงกับอาหารแล้วก็ถูกล่อลวงคนที่ถูกล่อลวงด้วยบาปทางเพศก็จะมีจินตนาการเกี่ยวกับบาปทางเพศจินตนาการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัวเองก็จะถูกชักนำให้ทำสิ่งที่ผิดบาปเปลวไฟในเตาอบสามารถประกอบอาหารได้แต่เปลวไฟที่ไม่ควบคุมสามารถทำให้บ้านวอดวายได้ความปรารถนาที่ถูกควบคุมอยู่ในขอบเขตเป็นเหมือนกับของขวัญที่เราใช้เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตแต่ความปรารถนาที่ไม่ควบคุมหนักหน่วงและคุ้นคิดอยู่กับมันตลอดเวลาสิ่งนี้จะทำให้ทำลายชีวิตของตัวเราเองความปรารถนากับการล่อลวงจึงเป็นเหมือนกับเหล็กกับแม่เหล็กเมื่อมันมีความปรารถนาเป็นเหมือนแม่เหล็กโอกาสเปิดเมื่อไหร่มันก็จะดูดแม่เหล็กเหล่านั้นดูดโลหะเหล่านั้นให้กลับมาติดอยู่ได้ขั้นที่2หลังจากขั้นแรกคือความปรารถนาเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องควบคุมแล้วก็รู้จักใช้ความปรารถนาตัวเองอย่างถูกต้อง
ขั้นที่2การล่อลวงคือความสงสัยซาตานจะเริ่มทําให้เราสงสัยต่อไปว่าตกลงจริยธรรมที่เรายึดถือมันถูกต้องหรือเปล่าตกลงจริงหรือที่พระเจ้าสอนเรื่องสามีภรรยาเดียวจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่าการมีสัมพันธ์นอกสมรสเป็นสิ่งที่เป็นความผิดบาปอ้าวก็คู่สมรสของเราเขาเองก็ละเลยเราคู่สมรสของเราก็ดูโมโหร้ายกับเราคู่สมรสของเราก็ดูไม่เอาใจใส่เราดูเขาไม่ได้รักเราเหมือนอย่างที่เราอยากจะให้เขารักเราเราจะมีเหตุผลหลายอย่างที่เกิดเป็นความสงสัยแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันก็ดูจะแฟร์นี่นาถ้าเราจะไปหาคนอื่นที่เขาสนใจแล้วก็รักเราจริงหรือที่พระเจ้าสั่งเอาไว้ว่าต้องมีชีวิตที่ซื่อตรงกับคู่สมรสของตัวเองจริงหรือที่พระเจ้าสอนให้เราให้อภัยคนคนนั้นทำสิ่งผิดมันเลวร้ายมากเราให้อภัยเขาสบายใจและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล่ะใครจะรับจริงหรือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับมารซาตานจะทำให้สงสัยนี่คือวิธีที่ซาตานใช้กับอดัมเอวาซาตานไปถามเอวาว่าเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่าเธอไม่สามารถทานผลของต้นไม้นี้ได้ซาตานทำให้เกิดความสงสัยในพระวจนะนั่นเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าเธอทานผลไม้ต้นนี้เธอจะฉลาดเป็นเหมือนกับพระเจ้าซาตานทำให้สงสัยแรงจูงใจของพระเจ้าว่าที่พระเจ้าไม่ให้กินผลต้นไม้ต้นนี้เพราะกลัวมนุษย์จะฉลาดเท่ากับพระเจ้าทำให้สงสัยทั้งความรักพระเจ้าและทำให้สงสัยทั้งความจริงของพระเจ้าจนในที่สุดมารได้หยอดเมล็ดพันธุ์หนึ่งตกลงพระเจ้ารักเอวาจริงหรือถึงห้ามไม่ให้เอวากินผลไม้ที่ทำให้เอวาฉลาดเหมือนพระเจ้าตกลงกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นเพื่อประโยชน์ของเอวาจริงหรือเขาทำให้เกิดความสงสัยจนในที่สุดก็ตกหลุมถลำหลายกรณีที่ผมเคยได้ให้คำปรึกษาหรือแม้กรณีแห่งความผิดพลาดของตัวผมเองผมจะพบว่าขั้นตอนจากความปรารถนาต่อไปผมจะเริ่มสงสัยหรือคนเหล่านั้นจะเริ่มสงสัยมันจริงหรือเปล่าที่มันเป็นอย่างนั้นตกลงมันมีเส้นทางอื่นไหมจะมีคำถามอื่นมันมีทางอื่นที่เป็นไปได้ไหมเพราะเราไม่อยากที่จะเดินไปในทางนี้เมื่อทิศทางมันเริ่มแฉลบมันก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3คือการหลอกลวงคนเหล่านี้จะเริ่มมีคำหลอกลวงเกิดขึ้นกับตัวเองเราทำได้เพราะว่าคนอื่นทำอย่างเนี้ยก็คนอื่นเป็นอย่างนั้นเราก็เลยทำอย่างนี้ไงก็สร้างการหลอกลวงขึ้นมาซาตานก็บอกเอวาบอกว่าถ้าเธอกินผลไม้นี้เธอจะไม่ตายจริงหรอกนะเธอจะไม่ตายจริงหรอกหลอกลวงเอวาทั้งที่พระเจ้าบอกว่าทานแล้วจะต้องตายแต่มารบอกว่าทานแล้วจะไม่ตายจริงหรอกพระเจ้าไม่ให้ทานผลไม้ต้องห้ามเพราะกลัวมนุษย์จะฉลาดกว่าพระองค์การล่อลวงเหล่านี้คือการหลอกลวงคำว่าการล่อลวงในยากอบบทที่1ข้อ14บอกว่าทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำคำว่าล่อลวงภาษาอังกฤษใช้คำว่าเลคือแปลว่าเหมือนกับตะขอเบ็ดนะครับเหยื่อที่เขาไปแขวนไว้กับตะขอเบ็ดการล่อลวงเป็นศัพท์ที่ใช้กับการตกปลามันจะเอาตะขอเบ็ดที่ดึงดูดใจปลาช่อนชอบเหยื่อแบบนึงปลาแซลมอนชอบเหยื่ออีกแบบนึงปลาแต่ละชนิดชอบเหยื่อไม่เหมือนกันมารู้ว่าเราแต่ละคนชอบเหยื่อแบบไหนแบบไหนที่เราจะตะครุบแบบไหนที่มารห้ามเราก็จะตะครุบแบบไหนที่ทุกคนห้ามเราก็จะคลุ้มคลั่งหน้ามืดตามัวที่จะตะครุบอายุเท่าไหร่ที่เราจะตะครุบผู้ชายคนนั้นถ้าอายุ20เราไม่สนใจอายุ35ไม่ไหวแล้วหน้ามืดตาลายขอให้เป็นชายก็พอนะมันจะมีอาการที่มารจะรู้ว่าจังหวะไหนโอกาสไหนโมเมนต์ไหนคนแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วจะดึงทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดบาปเงินเท่าไหนที่จะล่อลวงเราได้บาปเท่าไหนที่จะล่อลวงเราได้มารซาตานจะใช้ลักษณะวิธีการตกปลาหลักการตกปลา1ก็คือต้องให้เหยื่อเนี่ยเหมาะกับชนิดของปลาคุณต้องรู้ว่าปลาต้องการกินเหยื่อแบบไหน2คือต้องอดทนด้วยใจรอคอยคนที่ตกปลาทุกคนจะต้องอดทนด้วยใจรอคอยเขาจะดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆเพื่อค่อยกระตุ้นความสนใจคุณจะไม่ชนะบาปหรอกครับถ้าคุณชำเลืองบาปอยู่เราบอกเราไม่ทำบาปแต่เราขอแอบไว้ชำเลืองชำเลืองไปเรื่อยๆชำเลืองไปเรื่อยๆนะสุดท้ายนะเราจะเข้าไปจับขอรูปนะขอจับน่ารักดีนะกระดิกคางนะครับน่ารักดีนะครับและสุดท้ายเราก็เริ่มเอามาชมเอามาใกล้ๆปากหอมนะเนี่ยนะครับหอมเย็นด้วยนะฮะสุดท้ายก็เริ่มงับทีเดียวอร่อยด้วยนะครับแล้วก็เริ่มกินเบ็ดนั้นคนไม่น้อยบอกเหตุผลบอกว่าผมรู้ครับว่าผมกำลังทำอะไรผมรู้ว่ามันอันตรายแต่ผมจะระวังนะครับผมจะค่อยๆตอดเหยื่อโดยที่ผมไม่ตะคุบเบ็ดละกันผมขอในไกลที่สุดที่ผมทำได้คือตรงไหนเส้นตัวไหนที่ผมไปใกล้ได้สุดโดยที่ยังถือว่ายังไม่ข้ามไปสู่การทำบาป
ันนี้คือการล่อลวงที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคนทำให้สิ่งที่ดึงดูดและน่าสนใจเบ็ดเหยื่อล่อมันจะมีแสงแวววาวมันจะมีแสงที่ดึงดูดใจทำให้คนสนใจดังนั้นเมื่อมาล่อความคิดของเรามันจะล่อด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจเราที่สุดมันจะไม่ล่อลวงผมด้วยบุหรี่หรอกครับเพราะผมไม่ได้สนใจบุหรี่ผมไม่ได้ปรารถนาบุหรี่แต่มันจะล่อลวงในสิ่งที่ผมอ่อนแอในสิ่งที่ผมสนใจแล้วมันจะดึงผมได้เรื่องเหล่านั้นดังนั้นขอให้เราระวังที่สุดกับสิ่งที่เราอ่อนแอที่สุดมันอดทนมากคนตกปลาทุกคนต้องอดทนคอยดึงเบ็ดเรื่อยๆให้เหมือนกับเหยื่อมันเคลื่อนที่แล้วอดทนแล้วรออย่างเดียวเพราะถ้าปลาชำเลืองเดี๋ยวปลาเสร็จถ้าไม่เลิกชำเลืองสุดท้ายปลาจะมาตะคุบกับบาปยาชำเลืองไงไหมครับพูดพร้อมกันยาชำเลืองไม่แลบอกคนข้างไม่แลบาปเห็นไหมครับนะอย่าไปเหลียวแลมันนะครับอย่าไปขอเก็บไปนิดๆนะครับตัดสินใจอย่างชัดเจนนะครับและขั้นที่4พอหลอกลวงเสร็จเริ่มเกิดเซตความเชื่อใหม่เริ่มเกิดเซตความคิดใหม่คนที่ทำบาปคนที่ล้มในบาปสุดท้ายจะเริ่มหาเหตุผลหนึ่งปกป้องตัวเองคือต่อว่าพระเจ้าเขาจะเริ่มต่อว่าพระเจ้าตำหนิพระเจ้าต่อว่าคนอื่นๆต่อว่าสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้ตัวเขาไม่จมอยู่กับความรู้สึกซึมเศร้าเกินไปถ้าเขาไม่กลับใจจะไปสู่ขั้นที่4คือการไม่เชื่อฟังและความล้มเหลวพระบิดาบอกว่าบาปก็เจริญขึ้นและนำไปสู่ความตายมันจะมีพัฒนาการในสิ่งเหล่านี้มีบางคนบอกว่าความคิดเพ้อฝันไม่อันตรายจริงเหรอครับความคิดเพ้อฝันไม่อันตรายความคิดเพ้อฝันที่ไม่ควบคุมนี่แหละอันตรายบางเรื่องที่เราคิดทีเล่นทีจริงเราคุยเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเราควบคุมได้เรารู้ว่าเส้นเราอยู่ตรงไหนอะไรก็ตามที่คุณทีเล่นทีจริงสุดท้ายคุณจะตกหลุมพรางสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณพูดเล่นๆโอ้คุณชอบขนมคัพเค้กนี่จังเลยแค่พูดเล่นๆนะคุณตกอยู่ในบ่วงของการชอบขนมคัพเค้กนี่ไปแล้ว อะไรที่พูดทีเล่นทีจริงเราจะตกอยู่ในหลุมพรางของสิ่งเหล่านั้นคนที่บอกความคิดเพ้อฝันไม่อันตรายจริงไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเราต้องปรับความสนใจของเราใหม่ต้องไดเรกหัวใจของเราใหม่ให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องยากอบบทที่1ข้อ15บอกว่าเมื่อบาปเจริญขึ้นก็ไปสู่ความตายเรามีสารภาพที่จะเลือกวันนี้แต่เมื่อเราเลือกเราจะถูกจำจองจากผลของสิ่งที่เราเลือกเราเลือกได้เรามีสารภาพแต่เราจะถูกจำจองจากผลของสิ่งที่เราเลือกขอให้เราจัดการกับความคิดของเราขจัดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกไป1คืออะไรนะครับให้อาหารแก่ความคิดด้วยความจริงและ2คือขจัดความคิดที่เป็นอันตรายออกไป3สุดท้ายเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องความคิดต้องถูกนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องพอเราโฟกัสอะไรที่ถูกต้องเราจะไม่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามองนิ้วชี้ตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังนิ้วชี้ของเราชัดเจนมันจะเบลอไปหมดเราตั้งใจฟังเสียงอะไรเราจะไม่ได้ยินเสียงเงินดีมนะครับเมื่อเราเพ่งความสนใจในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะไม่สนใจสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะสมองของเราโฟกัสได้ดีที่สุดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละอย่างวันนี้เราจึงต้องเพ่งความสนใจไปสู่สิ่งที่ถูกต้องให้อาหารตัวเองด้วยความคิดที่ดีตลอดอย่าเอาคำหลอกลวงเข้ามาป้อนตัวเองผมเห็นคนที่ทำบาปบางคนหรือไม่น้อยเลยทีเดียวที่กล่อมตัวเองจนเชื่อว่าตัวเองทำบาปถูกต้องนี่คืออันตรายมากคือกล่อมตัวเองด้วยเหตุผลบางอย่างเพราะไม่อยากกลับใจในบาปจึงกล่อมตัวเองด้วยเซตของความคิดบางอย่างจนเขาเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องบางคนไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะเขากล่อมตัวเองให้เขาไม่มีความสุขภรรยาของเราเนี่ยพี่บ่นจังเลยเราไม่มีความสุขเลยชีวิตเราอยู่แบบนี้เราไม่ไหวแล้วกล่อมตัวเองทุกวันเราอยู่อย่างนี้ไม่ไหวเราอยู่แบบนี้ไม่ไหวสงสัยเราต้องหย่าแน่ๆสงสัยต้องเลิกกันแน่ๆเพราะกล่อมอย่างนี้ทุกวันกล่อมอย่างนี้ทุกวัน5ปี10ปีคุณจะอยู่รอดหรอครับสามีของเราเนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องเนี้ยตื่นเช้ามาเราไม่อยากจะหันไปหาเขาเลยปากเขาเหม็นเหลือเกินเราดีทุกอย่างเลยสามีเราแต่ปากเหม็นเราก็พูดทุกวันสามีเราปากเหม็นเจอใครก็โอ้นี่สามีเราปากเหม็นโอ้ภรรยาเราเต่าเหม็นเราคงทนไม่ไหวเราพูดเล่นๆนะบางทีพูดเล่นๆโอ้ภรรยาเนี่ยกินตัวแรงพูดเล่นๆนะพูดเล่นๆหัวเราะขบขันไปเลยพูดมันตกเรื่อยๆนะครับในหัวของเราเพราะเรากล่อมตัวเองด้วยสิ่งที่เราพูดบทสนทนากับตัวเองบทสนทนาคนรอบข้างคือการกล่อมตัวเองเราไม่ไหวหรอกโอ้ยมันเกินกำลังเราได้แค่นี้เราไม่ไหวหรอกเราไม่ไหวหรอกเราไม่ไหวหรอกพูดไปเรื่อยๆเรากล่อมตัวเองอะเรากล่อมตัวเองเรื่อยๆจนเราคล้อยตามสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบ่นคนแง่ลบจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะเขากล่อมตัวเองด้วยความคิดแง่ลบแต่คนแง่บวกจะประสบความสำเร็จเพราะเขาจะกล่อมตัวเองด้วยความคิดแง่บวกและมันจะเป็นพลังในการที่เสริมสร้างให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรามีปัญหาในชีวิตครอบครัวมันไม่สมบูรณ์ก็ต้องบอกว่า
เอาล่ะทุกครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์แต่ว่าสามีภรรยาเราก็มีสิ่งที่น่ารักหลายอย่างนะมองสิ่งที่ถูกต้องมองสิ่งที่น่ารักของเขาเขาก็น่ารักหลายอย่างนะเราไปได้นะนะเราไปได้มันไปได้อยู่แล้วนะครับไปได้อยู่แล้วเพราะสามีภรรยาเราเขาก็เป็นคนที่รับฟังเหตุผลแม้จะไม่ใช่ทุกเวลาแต่ก็มีเวลาที่เขารับฟังนะมันน่าจะคุยกันได้มันน่าจะไปกันได้พอเราเพ่งความสัญญาที่ถูกเราก็กล่อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีเราก็เชื่อว่าครอบครัวเราจะไปได้ดีครอบครัวเราจะมีความสุขผมเห็นครอบครัวที่ล้มเหลวคือครอบครัวที่กล่อมตัวเองจนกระทั่งเชื่อว่ามันไปไม่ได้จนกระทั่งเชื่อว่าเรามีความทุกข์หนักจนกระทั่งเชื่อว่าชีวิตเราไม่ไหวผมเห็นคนที่ล้มเหลวในการทำงานเพราะเขากล่อมตัวเองจนเขาเชื่อว่าเขาไม่ไหวแล้วในสภาพแบบนี้เขาเครียดเขาเศร้าพอพูดกับตัวเองทุกวันมันก็ส่งผลแบบนี้ดังนั้นเราจึงต้องเพ่งความสนใจไปสู่สิ่งที่ถูกต้องในชีวิตโดยสามสิ่งหนึ่งคิดถึงพระเยซูคิดว่าพระเยซูทำพระเยซูจะทำยังไงถ้าเป็นพระเยซูเจอเหตุการณ์นี้พระองค์จะทำอย่างไรคุณจะกลายเป็นเหมือนคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดถ้าเราคิดถึงพระเยซูมากที่สุดเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในฮีบรูบทที่12ข้อ3จงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนละอาและไม่ท้อใจถ้าพี่น้องอยากจะยอมแพ้โปรดคิดถึงพระเยซูถ้าพระเยซูเจอพระเยซูจะทำอย่างไร2คิดถึงคนอื่นคิดออกไปจากตัวเองเพราะคนเวลาทำบาปส่วนใหญ่คิดถึงตัวเองคิดออกไปจากตัวเองไปสู่คนอื่นห่วงใยคนอื่นถ้าสิ่งที่เราทำมันจะส่งผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรคนอื่นเขาควรจะได้รับการสับสนอะไรเราจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างและมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ชนะการเห็นแก่ตัวฟิลิปปีบทที่2ข้อ4อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยและ3สุดท้ายคิดถึงชีวิตนิรันดร์คิดยาวๆคิดยาวๆชีวิตนิรันดร์เราจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเดินในเส้นทางนี้มันลากเส้นตรงมันรั้วไปสู่หายนะอย่าเดินแต่ถ้าเดินไปในเส้นตรงนี้เป็นพระพรเป็นชีวิตนิรันดร์เดินต่อไปมีปัญหาก็อย่าเลิกเดินใครขัดขวางก็อย่าเลิกเดินเพราะเราคิดถึงสิ่งที่นิรันดร์แล้วเรารู้ว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในโคโลสีบทที่3ข้อ2จงเอาใจใส่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกดังนั้นคำเทศนาวันนี้จึงสรุปด้วย3อย่างที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้น1ให้อาหารแก่ความคิดของเราด้วยความจริงจากนี้ไปคิดสิ่งที่จริงอย่าคิดความเท็จถ้าหัวเราวนเวียนอยู่กับความเท็จตัดมันเลี้ยงดูด้วยความจริงอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคำพระเจ้าฟังคนของพระเจ้าเมื่อเขาพูดสิ่งที่ถูกต้องและเลี้ยงดูชีวิตของเราด้วยความจริงเสมอวิธีเลี้ยงดูความจริงคือให้อาหารความจริงสม่ำเสมอตลอดเวลาทุกๆเวลาบ่อยๆทีๆ 2. ขจัดความคิดที่เป็นอันตรายไปเสียอะไรไม่ถูกเลิกคิดนะเหมือนกับการเปลี่ยนช่องทีวีช่องนี้รุนแรงเปลี่ยนช่องนะเราเปลี่ยนได้ความคิดเราก็เปลี่ยนโฟกัสได้เหมือนกันและ3สุดท้ายก็คือเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่ถูกต้องคิดสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่น่าสรรเสริญสิ่งใดที่ควรในการสรรเสริญก็ขอจงคิดเถิดสิ่งที่น่ารักไม่ใช่คิดถึงโดเรมอนโดเรมีแต่สิ่งที่น่ารักคือการคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเห็นและเกิดความชื่นชมยินดีทำให้ชีวิตเรามีความสุขเห็นไหมครับความคิดของท่านคือผู้ที่ควบคุมและท่านคือผู้ที่รับผลจากความคิดขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้วันนี้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดและก็จิตใจใหม่ด้วยกันผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้กับการใคร่ครวญความคิดของตัวเองว่ามีความคิดอะไรบ้างที่เป็นความคิดอันตรายที่ท่านต้องขจัดออกไปจากหัวของท่านความคิดที่อันตรายที่กำลังจะนำเราไปสู่บาปความคิดที่เป็นเหมือนกับเหยื่อล่อของเบ็ดตกปลาประกายแวบวาวเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตสีสันฉูดฉาดและกำลังอดทนรอคอยเราอย่างใจจดใจจ่อท่านรู้ว่าท่านกำลังชำเลืองท่านกำลังชำเลืองไม่นานหลังจากนี้ท่านจะเข้าใกล้มันและไปกับพวกมันอธิษฐานกับพระเจ้าถ้ามีความคิดแง่ลบบางอย่างเกิดขึ้นในหัวความเกลียดชังการไม่ให้อภัยอันนี้ซาตานกำลังหยอดเมล็ดนี้ลงไปในความคิดของท่านแล้วอย่าตกในเล่กลของผีมารซาตานถ้าเป็นความคิดที่หาเหตุผลเอออให้
กับบาปท่านกำลังอยู่ในกระบวนการของการหลอกลวงแล้วซึ่งจะเจริญไปสู่ความตายใช้เวลาสำรวจความคิดตัวเองมีความคิดอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องในหัวของท่านฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคนเล็กน้อยฉันเป็นแค่คนเล็กน้อยต่ำต้อยมีแต่ความล้มเหลวอยู่เสมอนี่คือความคิดอีกอย่างที่ไม่ถูกต้องและต้องขจัดออกไปพระเจ้าเราไม่ดีเพียงพอสำหรับพระเจ้าพระเจ้านั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ต้องขจัดออกไปพระเจ้ารักเราจริงหรือความคิดเหล่านี้ต้องขจัดออกไปขอให้เวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชำระลานพระนิเวศพระองค์คือความคิดของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชำระลานพระนิเวศพระองค์คือความคิดของเราสิครับเป็นความคิดใหม่ที่สะอาดจิตใจที่สะอาดฮาเลลูยา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 อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอให้พระเจ้าได้โปรดชำระความคิดของเราให้เราเป็นเหมือนวิหารที่บริสุทธิ์ของพระองค์ในความคิดให้นิเวศของพระองค์ในหัวของเราสะอาดพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ผมเห็นภาพพระเยซูเดินเข้าไปในวิหารและพระเยซูทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินคนขายนกพิราบและสัตวบูชาในวิหารพระเจ้าพระเยซูทรงชำระพระวิหารให้สะอาดพระองค์หวงแหนความคิดของท่านที่เป็นดุจวิหารของพระวิญญาณหากท่านเคยมีจินตนาการที่ปล่อยไปกับบาปความคิดที่ปล่อยไปกับความผิดบาปการปล่อยเนื้อหนังของตนเองเป็นความไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือในเช้าวันนี้ชำระให้สะอาดเริ่มสารภาพความผิดบาปในความคิดต่างๆสารภาพกับพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นสิ่งสะอาดสำหรับพระองค์ฮาเลลูยา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 โอ้พระวิญญาณชำระหัวใจของเราโอ้ฮาเลลูยาเริ่มอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันสักครู่นึงสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในความคิดในวิหารในชีวิตของเราฮาเลลูย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 าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้พระเจ้าเปลี่ยนท่านได้พระเจ้าเปลี่ยนเราได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้แม้เราล้มมา7ครั้งแต่คนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้นอยู่เสมอเราไม่จำเป็นต้องย่ำอยู่กับที่แบบนี้ตลอดไปฮาเลลูยา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 โอฮาเลลูยาร้องบทเพลงนี้ด้วยกันครับขอพระวิญญาณชำระล้างชีวิตของเราขอให้พระวิญญาณเป็นสิ่งมาชำระจิตใจของเราThank you.
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ